ของพระพุทธเจ้าที่จะช่วยนำทางสว่างให้กับชีวิตบางทีถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจหรือมีปัญหาอะไรปฏิเสธไม่ได้นะคะที่เราจะหันหน้าเข้าหาวัดเพื่อไปสนทนาธรรมปฏิบัติธรรมแต่วันนี้จะมีพระคาถาที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเมื่อเรานำไปท่องปฏิบัติได้จากที่บ้านเลยค่ะมาเริ่มพระคาถาบูชาองค์ปฐมพระพุทธเจ้ากันเลยค่ะนะโมพระพุทธสิกขีพระพุทธเจ้าขอได้โปรดดลบันดาลให้สรรพสัตว์ทั้งสามโลกได้หลุดพ้นจากภัยพิบัติในวัฏฏสงสารโดยสิ้นเชิงและด้วยพระบารมีอันมิอาจประมาณลูกนกน้อมนมัสการด้วยจิตใจขอให้จิตของลูกสะอาดสว่างสดใสหลุดพ้นใสสู่บ้านนิพพานเทินสัมปะจิตฉามิท่อง9จบนะคะอานิสงส์ของการสวดคาถาบทนี้คือการได้แผ่เมตตาพร้อมอุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับทั้งมนุษย์สรรพสัตว์เจ้ากรรมนายเวรเปรตอสุรกายพูดผีวิญญาณเร่ร่อนรวมไปถึงเทวโลกและพรหมโลกนอกจากนี้ยังจะทำให้จิตใจสงบมีสมาธิจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ไม่ฟุ้งซ่านหากทำทุกวันสามารถตัดเวรตัดกรรมอโหสิกรรมต่อกันและยกเป็นอภัยทานถวายแก่พระพุทธเจ้าจะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงจิตจะสามารถเข้าถึงความเป็นอริยะและหลุดพ้นจากเวียนว่ายตายเกิดได้ค่ะช่วยกดติดตามเพื่อพบกันในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ